ยายโทรมาบอกว่าเข้าไว้ในเด้อเขาเจ้าซื้อน้ำหลายคนแล้วสั่นดังประจำหมู่บ้านเลยน่ะแม่นครับคนถือตัวงวดที่แล้วเพื่อจะได้แสนกว่าบาทโอ้ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับได้ยินข่าวมาว่าน้องเบลไอ้ได้แนวทางตัวเลขยังไงครับผมที่ว่าถูกทุกงวดนะครับถูกทุกงวดว่าสั่นอ๋อพอดีย่ายโทรมาครับผมย่ายโทรมาบอกว่าอันเอาในเด้อตัวนี้นะเพราะว่าได้เลขมาจากคนอื่นเขาจะถูกทุกงวดว่าสั่นวันนี้เขาเจ้าซื้อน้ำหลายคนแล้วคนในหมู่บ้านเห็นแล้วครับคือเจ้าได้รีบมาจะใส่กุหลาบเขาเจ้าเอามาใส่ก็ถูกทุกงวดทุกสัตว์ค่ะก็ได้ตัวใดเป็นเรื่องแม่ข้างเนาะค่ะครับเอาแล้วก็ที่ว่าที่ถูกไม่ต้องส่งงวดรถนี่เขาส่งเลขมาให้น้องเบลยังครับผมอ๋อยังครับเพราะว่าวันนี้เพิ่นจะขึ้นโต๊ะบวงสรวงตอนเย็นแล้วก็พรุ่งนี้เพิ่นจะบวงสรวงตอนเช้าครับโอ้ได้สดสดด้วยตัวนี้คือได้มีแอดไลน์กับทักไปหาหลวงเบลก่อนได้ถูกจนไอ้นี่แหละครับถูกจนไม่ต้องส่งงวดรถเลยเป็นยังไงครับผมคือว่าเพิ่นจะบอกไปเนาะทั้งแนวทางทุกแนวทางนะที่เพิ่นบอกทุกอันเลขทุกอย่างสินะเพิ่นจะบอกไปเพิ่นก็ไม่ได้บอกว่าตรงๆดอกเพิ่นกับเฮ็ดปิ่นบอกว่าเมื่อนั่นไปเฮ็ดบุญภาคจักองค์นี้ยังสินะเพิ่นก็สีเอาเป็นเลขสินะค่ะเพิ่นก็สีน้ำเพลินนึงเสียจะไปอุ่นเงินมาร่วมซอยร่วมสร้างร่วมยังสินะครับนั่งเจอเงินเลือดแก่ไม่ได้ตรงเองเสียนี่นางฟ้านางสวรรค์เพิ่นบอกว่านางฟ้านางสวรรค์ใจดีสินะจ้าเพิ่นถือน้ำเบาง่ายๆเพิ่นได้ให้ทรงเลยแม่นครับจ้าโอ้ยดีใจน้ำเด้อก็สันเฮาเอาเลขลับอันนี้ก็ได้เลขคนในหมู่บ้านบ่ค่ะเพิ่นได้มาถือทุกงวดได้บ่น้องเบลแม่นครับย่ายโทรมาบอกว่าเข้าไว้ในเด้อเขาเจ้าซื้อน้ำหลายคนแล้วดังประจำหมู่บ้านเลยน่ะแม่นครับเพิ่นถือทุกงวดงวดที่แล้วเพิ่นได้แสนกว่าบาทโอ้ยายก็เลยให้น้องเบลมาปล่อยให้ FC อันไหนครับยายก็เลยเอาเลขเพื่อนนี่มาปล่อยให้น้องเบลให้ FC เพื่อได้น้ำเพื่อนเนาะแม่นครับเอามาบอกแล้วว่าเพื่อได้น้ำเพื่อนค่ะเป็นตัวไหนครับน้องเบลเห็นว่าเพื่อนได้32 33ก็37 3คู่ครับ3คู่32สามสามสามเจ็ดป้าดมิตรเลขสามเลขคำนวณเพื่อนบอกค่ะหรือว่าเลขลับวงในเลขลับเพื่อนมั่งเพื่อนเอามาจะใส่เพื่อนกับวงหูเพื่อนกันครับแต่ว่าเพื่อนที่เบิ้งเพื่อนจะถูกงวดนี่ครับต้องมีพลาดเนาะครับแต่ว่าผมกับว่างวดนี่ละสามมาอยู่น้องเบลก็มาคือการน้องเบลมากตัวใดค่ะสามเจ็ดแล้วอันที่ปล่อยไอ้กิบแหลกเลยโอ้สามเจ็ดตรงกันเลยน่ะแน่นครับน้องเบลว่าฝันย่ำอีกป่ะค่ะแต่ว่าฝันอยู่แต่ว่าเบาออกได้บ่เฮ้ค่ะเบาไปแน่ๆก็ได้ครับเป็นจังใดฝันแต่ว่าฝันได้ยินกุหลาอยู่ในว่างในเอียงตลอดโอ้ค่ะครับได้ไปกินจังซี่บ่ค่ะบ่ว่าได้คุยกับเพิ่นแหมครับโอ้เบื้องสูงได้คุยกับผู้คนในวังคนในวังอุ้ยสิเก่าสิบ่มาอีกบ่น้องบิวว่าคนในวังที่อันเฮานับถือกันนั่นล่ะเป็นผู้ยิ่งดอกโอ้ครับน้องบิวได้มา37ครับก็เลยว่าได้คุยกันกับเพิ่นเนี่ยโอ้เป็นบุญอีหลีว่าซั่นเด้เพิ่นเสด็จมาทางใดกุล่าก็เลยว่าก็เลยได้บอกว่าย่างสวนเพิ่นเนาะก็เลยบอกว่ามาตัดหน้าครับเพิ่นที่นี่เพิ่นก็เลยนั่งลงแล้วเพิ่นก็ยิ้มให้แล้วก็คุยเอียงกันกับเพิ่นอีกบ่จําบ่ได้แต่ว่าได้คุยกันกับเพิ่นนั่นล่ะ
น้องเบลตีเป็นเด็กตัวใดบัดนี้อันว่าให้เขาจะสร้างเขาจะตีให้เป็น94กับ95ก่อนอืม94 95ครับเพราะว่าเพิ่นอันน้ำเพิ่นอยู่สูงเนาะก็ตีเป็น9ว่าตีโพมเป็น4เป็น5นะครับค่ะชอบสุดๆนี่น้องเบลจัดนักตัวใดค่ะประมาณเมื่อนี้เพิ่นสื่อ3เป็ดนี่ครับวงกลมไปนี่ครับ3เป็ดตัวเดียวนี่บ่จ้าเป็น3เป็ดกับ33เพราะว่าเขาเจ้าไอ้ที่ไห่มานะที่ย้ายละโทมานะเขาเจ้าเน้น33ว่าซั่นโอ้33บ่ครับ33บ่ต้องกลับ มันซื้อง่ายเนาะน้องเบลเป็นครับว่าเขาเจ้าซื้อตัวนี้เบิดหลายแล้วว่าซั่นเขาถูกทุกงวดเลยนะครับน้องเบลแม่นครับโอ้เขาถูกทุกงวดเลยนะครับน้องเบลก็เลยอยากมาแบ่งปันนะครับเนาะคุณยายของน้องเบลเหรอครับส่งมาให้แม่นครับแล้วคุณโชคมากเมื่อเสาร์นี้นึงมากครับโอ้ถือว่าโชคดีนะครับเนาะโชคดีครับโชคดีได้ตัวเลขเลยนะครับผมตัวเลขไม่หลายหางนะครับสามหางอืมตามหาที่หางตัวเน้นได้นอกน้องเบลเมื่อนี้แม่นครับพิจารณาเบิ่งสอบจังตามแต่น้องเบลฟันดีคิดว่าจังใดก็ตรงมาล่ะแม่นครับฟันว่าฟันดีส่วนตัวเลขที่ว่าถูกจนได้ส่งงวดรถอะไรนี่คือพรุ่งนี้ใช่ไหมครับน้องเบลครับน่าจะเป็นมื้ออื่นเช้ามั้ยครับจักม่วงน้องเบลเป็นบวงสรวง9โมงไงครับโอ้ท่านบ่น้องท่านท่านมั้ยครับเอาเดี๋ยวจะตามให้เนาะถ้าท่านตามให้ FC ก็แล้วกันถ้า FC โทรได้ก็โทรหาน้องเบลก่อนเลยลงในลงในกลุ่มของบริษัทนักกีฬาค่ะโอ้ครับผมก็เป็นแนวทางของน้องเบลเนาะแน่นครับแนวทางใครครับเป็นแนวทางสำหรับการเสี่ยงโชคนะครับผมพรุ่งนี้ก็เป็นวันโชควันลาบแล้วน้องเบลเนาะแม่นะครับเป็นมือโชคมือลาบคือคนติดด้วย ครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาตามคนที่ถูกจนมีคนส่งรถให้เนาะน้องเบลครับวันนี้ก็เอาตัวเลขของที่ยายส่งมาให้ก่อนนะครับครับเขาถูกนี่กี่งวดแล้วน้องเบลโอ้หลายงวดเลยครับมาเป็นเลขสูตรหรือว่าเลขฝันครับเนี่ยอันนี้ผมก็ไม่รู้ว่าเพิ่นเอาเลขมาแต่ไหนครับโอ้สามหางนี่นะครับเนาะเนี่ยครับแต่เน้นก็คือ33ใช่ไหมครับเนี่ยครับ33โอ้ครับผมครับเอายังไงเดี๋ยวพรุ่งนี้จะตามน้องเบลอีกรอบนึงนะครับโค้งสุดท้ายนะน้องเบลเนาะครับตามเอาตัวเลขของสายบุญนะครับที่ไม่ได้ที่ถูกจนไม่ต้องส่งงวดรถนะครับผมครับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับน้องเบลครับผมครับขอบคุณน้องเบลครับผมครับอันนี้ก็เป็นแนวทางของน้องเบลนะครับผมมี32 33 37 94แล้วก็95นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาตามแนวทางตัวเลขที่ถูกจนไม่ต้องส่งวัดรถเลยนะครับ FC ครับเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ